ี่คือใบดอกมะลิใครๆก็รู้จักนะว่าใบเป็นอย่างเนี้ยแล้วจะมีสักกี่คนเนาะที่ทราบว่าใบดอกมะลินี่ล่ะค่ะสามารถแก้ปัญหาเรื่องท้องเสียได้เพียงแค่ท่านไปเด็ดใบมะลิเอามากำใหญ่ๆอย่างนี้ล่ะค่ะใส่ไปต้มเลยต้มกับน้ำประมาณ3แก้วเคี่ยวค่ะเคี่ยวให้เหลือสักครึ่งนึงหลังจากนั้นท่านเอามาดื่มกินล่ะค่ะสามารถแก้ปัญหาเรื่องที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นเนี่ยได้ดีเลยล่ะค่ะถ้าเคี่ยวได้ที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นน้ำเนี่ยจะออกเป็นสีเข้มๆอย่างนี้เลยค่ะดื่มกินเลยค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อกดติดตามดิฉันไว้นะเมื่อดิฉันมีข้อมูลอย่างเนี้ยจะมาบอกทุกท่านล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ